มาดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับต้องบอกว่าเป็นฝีมือของคนไทยที่ใช้ไม่ถูกทางสักเท่าไหร่ในการปลอมนะครับเขาบอกว่าคนไทยเนี่ยปลอมเหมือนมากนะมากกว่าที่ไหนในโลกเลยใช่ครับเขาบอกมาอย่างนั้นแหล่งข่าวว่าอย่างนั้นนะครับตำรวจปอสครับก็แถลงการจับกลุ่มนะครับผู้ค้าที่ลักลอบผลิตกางเกงยีนครับเครื่องหมายการค้าปลอมยี่ห้อดังกว่า8ล้านบาทนะครับสารภาพครับว่าทำมากว่า2ปีแล้วมีนายทุนจากมาเลเซียคอยสนับสนุนครับพันตำรวจเอกสิทธิชัยลีลาสวัสดิ์ครับผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือปอสนะครับแถลงผลการจับกุมนายนริศสำราญรื่นและนายบุลากรนะครับอ้นบัณฑิตพร้อมของกลางกางเกงยีนส์ยี่ห้อดังกว่า 3,000 ตัวครับแล้วก็แผ่นป้ายปลอมนะครับเครื่องหมายการค้ากว่า 120,000 ชิ้นมูลค่ารวมกว่า8ล้านบาทครับหลังตำรวจสืบทราบนะครับว่าในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนั้นมีการผลิตสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ประเภทกางเกงยีนส์ครับที่บ้านพักไม่ติดเลขที่หมู่บ้านรัตนาธิเบศตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีครับจากการสอบสวนนะครับผู้ต้องหาก็ให้รับสารภาพนะครับว่าทำมานานกว่า2ปีแล้วมีนายทุนจากมาเลเซียคอยสนับสนุนแล้วก็มีการจัดส่งไปยังประเทศมาเลเซียตัวละ240บาทได้ค่าจ้างเป็นเงินส่วนต่างจากต้นทุนนะครับตัวละ60บาทเท่านั้นเองซึ่งก็จะส่งผ่านบริษัทรับขนส่งสายใต้โดยไม่มีการขนส่งขายในประเทศไทยนะครับตำรวจจึงแจ้งข้อกล่าวหามีไว้เพื่อจำหน่ายสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าปลอมเครื่องหมายการค้าของอื่นที่ได้จดทะเบียนไว้ในราชอาณาจักรระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน4ปีหรือปรับไม่เกิน 400,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับด้านพันตำรวจเอกสิทธิชัยลีลาสวัสดิ์นะครับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจก็ได้ฝากถึงประชาชนถึงการสังเกตสินค้าปลอมนะครับรวมไปถึงเครื่องหมายการค้าด้วยก็คือต้องดูเรื่องราคาของสินค้าแล้วก็การตัดเย็บของกางเกงด้วยนะครับแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มีแค่ในกางเกงนะครับเราจะเห็นว่ามีหลายอย่างเลยอ่ะในบ้านเรากระเป๋านาฬิกาครีมโอ้โหเอาเป็นว่าครีมด้วยเหรอมีครีมด้วยครับครีมปลอมเครื่องสำอางปลอมก็มีนะครับคือจริงๆในบ้านเราเนี่ยมีคนเขาบอกมาว่าเคยไปเที่ยวต่างประเทศแล้วที่ตลาดนั้นเนี่ยเขาจะขายของก๊อปปี้เลยคือขึ้นชื่อกันว่าก๊อปปี้ก๊อปเกรด A double A triple A อะไรว่าไปนะฮะเขาก็บอกว่าเอ้ยคุณมาซื้อที่นี่ทำไมเมืองไทยอ่ะฉันเอามาจากเมืองไทยเองเขาบอกอย่างนี้เลยนี่เราก็หน้าหงายเหมือนกันแต่ไม่ได้ซื้อมานะครับก็คือไปดูเฉยๆสำรวจตลาดสำรวจตลาดเฉยๆว่าอ๋อนี่เขาขายกันอย่างนี้แบบถูกกฎหมายเลยเหรออะไรเงี้ยครับแต่คือเขาไม่ได้ผลิตในบ้านเขาไงเขาก็บอกชัดเจนว่าของก๊อปปี้นะอะไรแบบนั้นอาจจะมีตำหนินิดหน่อยให้มันไม่เหมือนอะไรเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเหมือนเป๊ะเนี่ยบ้านเราเลยวัดกันเป็นมิลลิเมตรเลยข้ออย่างนั้นโอ้โหดอกลายการตัดเย็บอะไรแบบนี้เป็นชื่อที่ไม่ค่อยดีความขึ้นชื่อที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ผิดทางครับ